ื่อไม่นานมานี้นะครับผมมันก็ได้มีมีมหนึ่งที่ได้เป็นกระแสขึ้นมาโดยที่ในมีมนี้นะครับผมก็จะเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดวนไปวนมาถึงข้อความอะไรบางอย่างที่ฟังดูหลอนหูอย่างมากซึ่งเจ้ามีมนี้นั้นมันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวนี้คลิปนี้นะครับต่อไปพร้อมกันนะครับผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมห่างหายไปนานกับการทำคลิปนะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยที่ว่าช่วงนี้อาจจะอัพคลิปน้อยหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมติดการทำงานในหลายๆภาคส่วนนะครับผมรวมถึงคลิปสเปเชียลที่กำลังจะมาในไม่กี่วันหลังจากนี้ด้วยนะคุณผู้ชมทำนานเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้พอมีวันว่างอยู่ก็มาทำคลิปให้ดูกันนะครับผมอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปครับคุณผู้ชมเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมทางโซเชียลมีเดียหลายช่องทางด้วยกันก็ได้มีคลิปนึงหรือว่าอาจจะเป็นเสียงปริศนาอันนึงที่ได้โผล่มาเป็นมีมและมีคนแห่แชร์กันเยอะมากมายหลากหลายคนด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือเสียงนี้นั่นเองครับผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนซึ่งไอ้ที่มาของไอ้เจ้าเสียงปริศนาสุดหลอนหูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาข้อมูลไปพร้อมกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ช่องต่อมานะครับเพื่อนครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับและหลายคนก็มีคนตีความไปนะครับผมว่าเฮ้ยไอพี่เจ้าเสียงมีมไอเจ้าเสียงอันนี้มันต้องเป็นเสียงหลอนๆอะไรบางอย่างแน่นอนเลยแล้วก็มีคนออกมาทำเป็นคลิปต่อเป็นคลิปหลอนๆแต่ความจริงเราผมไปสืบข้อมูลมาคุณผู้ชมมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากกว่านั้นเพราะว่าเจ้าเสียงเนี้ยมันเป็นมีมที่มาจากเกมนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเกมเนี้ยคุณผู้ชมมันก็จะเป็นเกมของคนไทยนะครับผมชื่อเกมว่าฉันงงมาก What the มันชื่อเกมอันนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปในเกมใช่ป่ะเหมือนตัวผู้สร้างเกมเนี่ยเขาจะอินโทรดิวด้วยว่าไอ้เกมเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเกมอะไรก็เลยตั้งชื่อว่าฉันงงมากเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรไอ้เหี้ยอย่างงี้ก็ได้ด้วยเหรอนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเกมนี้ไว้ใต้ description นะเผื่อคุณชมไปโหลดมาเล่นกันเพราะว่าไฟล์มันแค่นิดเดียวเองนะครับผมซึ่งเจ้าเกมเนี้ยมันจะเป็นเกมแบบเหมือนเกมย้อนยุคคุณผู้ชมเป็นการดำเนินเรื่องเล่นเกมแบบแนว RPG นะครับผมซึ่งเขาจะเขียนข้อความคร่าวๆของเกมไว้ประมาณว่าเรื่องราวทั้งหมดได้เกิดขึ้นเวลาตีหนึ่งกว่าเมื่อลูกสาวคนโตของครอบครัวหนึ่งตื่นขึ้นมาและได้พบว่าพ่อและน้องชายของเธอยังไม่นอนและเมื่อเธอได้รับรู้ถึงสิ่งที่ประกาศทางทีวีโทรทัศน์ชีวิตของครอบครัวเธอหรือแม้แต่คนแถวนี้ก็ต้องงงเลยว่า มาพร้อมฉากจบ4แบบให้เลือกสรรคุณอยากรู้ไปเล่นเองไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินนั่นคือสำหรับคนสนใจโดเนทเฉยๆให้กด No Take Me to Download และเลือกโหลดไฟล์ ZIP หรือรอได้เลยนะครับผมนี่ใครสนใจที่จะแบบอยากสนับสนุนผู้วาดหรือว่าผู้สร้างเกมนี้ก็ไปโดเนทให้เขาได้นะครับผมนี่ตัวเกมแม่งเหี้ยแม่งโคตรน่าสนใจ เดี๋ยวว่างๆผมโหลดมาเล่นนะครับคุณผู้ชมและนั่นแหละคุณผู้ชมใครที่อยากรู้จริงๆว่าผู้สร้างเกมนี้เขาคือใครนะครับผมเขาก็คือเจ้าของเพจนี้เองชื่อเพจว่าบ้าเอ้ยแมดแมนสมิงลูกลิงกังเหี้ยแม่งแปลกทุกอย่างเลยวะตั้งแต่ชื่อเกมและมาเจอชื่อเจ้าของเพจแม่งยิ่งแปลกกว่าเดิมอีกคือเพจนี้นะครับผมเขาก็จะทำคอนเทนต์เป็นการแบบวาดการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งการ์ตูนแต่ละเรื่องที่เขาวาดเนี่ยผมไปดูมาแล้วคุณผู้ชมแม่งเหนือความคาดหมายผมทุกเรื่องอ่ะคือแต่เรื่องแบบแม่งไม่มีมูลจะบอกว่าไม่มีมูลสารได้ไหมคือถ้าเกิดคุณอ่านเรื่องอ่ะคุณจะเดาไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแก่นของเรื่องเป็นยังไงแล้วก็ดำเนินทิศทางเรื่องจะเป็นยังไงต่อบอกตามตรงว่าคุณเดาไม่ออกจริงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะผมรู้จักกับเขาครั้งแรกอ่ะไม่ใช่เพราะว่ารู้จักจากเกมชั้นงงมากนะผมไม่รู้จักมาจากการที่ผมไปดูไลฟ์นึงของลุงไนท์นะครับผมซึ่งก็คือไลฟ์นี้นั่นเองลุงไนท์เนี่ยเขาก็จะแบบไปอ่านการ์ตูนที่ทางเพจเนี่ยเขาวาดเอาไว้ซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมเนื้อเรื่องแม่งวัดแต่ฟัก
แม่งโคตรงงเลยนะครับผมแต่อันนี้มีอย่างหนึ่งคุณผู้ชมที่มันเชื่อมโยงไปยังเกมนะครับผมไอตัวเนื้อเรื่องในการ์ตูนที่ลุงไนอ่านตอนนี้มันไม่ได้แบบมีตัวละครที่เชื่อมโยงกันเห็นได้ชัดมากหรอกแต่ว่ามันจะมีแก่นเรื่องอะไรบางอย่างนั่นก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้นั่นก็คือเหตุการณ์ที่มีผีอาละวาดขึ้นมาในเมืองอย่างที่ไม่อาจบอกสาเหตุได้นั่นเองนะครับผมแจ้งเตือนก่อนว่าข้อความหลังจากนี้จะมีการสปอยเนื้อหาภายในเกมฉันงงมากนะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือจุดเชื่อมโยงกันก็คือมีผีหลุดออกมาใช่ไหมคุณชมใครให้เล่นเนื้อเรื่องเกมฉันงงมากก็จะรู้แล้วว่าในฉากที่ว่าคนชื่อสาวหรือว่าพี่สาวของครอบครัวหลังครอบครัวหลังเนี้ยเขาก็จะเห็นข่าวว่าณตอนเนี้ยมันเหมือนมีผีหลุดออกมาในเมืองนะครับผมแล้วก็เที่ยวหลอกหลอนคนไปทั่วเลยซึ่งหลังจากข่าวนี้จบเนี่ยก็จะมีผีตึงโผล่เข้ามาในบ้านด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าตัวละครเราหนีไม่พ้นเนี่ยก็เจอกับฉากจัมป์สแกร์แบบนี้นั่นเองครับเชียร์แมงโคตรร้อนนะนึกถึงเกมที่ว่ามันเป็น ROO นี้หรือว่าไอเบกม่วงสมัยก่อนแหละคุณผู้ชมใครเล่นเกมนี้น่าจะนึกถึงเกมเก่าๆเกมแบบนี้นะครับผมซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมเนื้อเรื่องก็จะดำเนินตามไปบอกเลยว่าแก่นเรื่องจริงๆอ่ะผมอธิบายไม่ถูกว่ะแต่มันจะมีแก๊ปอะไรบางอย่างที่ผู้เล่นก็สอดแทรกเอาไว้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบโคตรกวนโคตรเลยคุณผู้ชมลองไปเล่นดูนะครับผมโอเคเราย้อนกลับมาที่ไอ้เจ้าผีหลอกวิญญาณหลอนมันคืออะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมเจ้าเกมนี้แก่นเรื่องของมันเลยก็คือมันมีวิญญาณหรือว่ามีผีหลุดออกมาแล้วก็หลอกหลอนผู้คนโดยที่ไม่อาจทราบสาเหตุได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีผีอยู่หลายตัวด้วยกันคุณผู้ชมแบบผีคุมผ้าแต่มันก็จะมีผีอยู่หนึ่งตัวด้วยกันที่ติดตาตึงใจผู้เล่นหลายคนนั่นก็คือผีตัวนี้ครับผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามแกไปทุกที่ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนมันคือเจ้าผีโครงกระดูกหรือสเคเลตันที่ผมเข้าใจว่าปั่นจักรยานนะปั่นไล่ตามตัวละครผู้เล่นของเรานะครับผมและทุกครั้งที่มันปั่นตามเนี่ยมันก็จะพูดคำว่าผีหลอกวิญญาณหลอนฉันจะตามแกไปทุกที่แกหนีใช่ไหมพอดคือแม่งพูดอยู่แค่นี้แล้วก็มีทำนองเพลงนี้แม่งโคตรจะติดหูเลยเฮ้ยผมจำได้ว่ามีฉากหนึ่งที่แบบว่าเราแอบเข้าไปในบ้านล้างใช่ไหมประเด็นก็คือแบบสตอรี่แม่งกำลังต่อแต่ไอ้ผีตัวนี้แม่งอยู่นอกบ้านนะแม่งก็ยังร้องเพลงต่อเฮ้ยกูปวดประสาทจะบ้าตายซึ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมแรกๆมันก็เป็นแค่มีมตลกที่อยู่ในเกมใช่ไหมบอกกันว่าไอ้เกมเนี้ยเขาลงมาประมาณเกือบ1เดือนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมตอนแรกก็ยังไม่เป็นมีมอะไรมากหรอกแต่ไปมาเริ่มมียูทูบเบอร์หลายท่านเอาเกมนี้ไปเล่นแล้วทำให้มีหลายๆคนเห็นมากขึ้นนะครับผมและไอ้จุดๆนี้แหละคุณผู้ชมที่ว่ามันเป็นมีมว่าผีหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยเลยมีคนนำภาพหรือว่าเสียงในส่วนนี้ไปทำเป็นมีมภาพมากหรือว่าแพร่ระบาดที่สุดเลยก็คือเอาไปเป็นแผ่นเสียงใน TikTok และทีนี้คุณผู้ชมโหแม่งคนเล่นกันกระจัดกระจายกลายเป็นว่ามีหลายคนหลอนเสียงนี้เข้าไปเลยนั่นเองนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือกูแหละหรือบางคนเขาก็ว่าเสียงจริงๆของไอ้เจ้าผีหลอกวิญญาณหลอนเนี่ยก็มาจากช่อง Gmod อันนึงนะครับผมที่เขาได้อัดไว้แล้วก็เป็นที่มาที่ว่าเป็นตัวละครที่เป็นโครงกระดูกสเคเลตันปั่นจักรยานพร้อมกับพูดเสียงนี้หลอกหลอนผู้เล่นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมไอ้เจ้าผีตัวเนี้ยไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องผมเห็นว่าผีหลายๆตัวในเกมเนี้ยก็แบบไม่ได้มีส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องมากยกเว้นไอ้ผีตัวสุดท้ายแบบเหมือนเป็นบอสไฟนะอันนั้นจะแบบมีส่งผลต่อเนื้อเรื่องนะครับผมซึ่งใครอยากทราบว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผีมาได้ยังไงตัวละครแต่ละคนมีอะไรยังไงบ้างแล้วทำไมถึงมีแมววิ่งหนีจักรยานผีขี่จักรยานวิ่งไล่แมวมันคืออะไรคุณผู้ชมสามารถไปโหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับผมแล้วอย่างที่บอกใครแบบอยากจะสนับสนุนผู้วาดก็ไปได้ที่เพจนี้กดไลค์กดแชร์ให้เขาหรือไม่ก็โดเนทให้เขาก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาสรุปให้ดูกันคร่าวๆว่าไอ้มีนี้มันคืออะไรเอาตรงๆนะมันหลอนหูเกินไปอ่ะเอาจริงๆเลยผมพยายามที่จะลบไอ้เอียร์เวิร์มเพลงนี้ออกจากหูประมาณ 3-4 วันได้แล้วคุณผู้ชมแม่งยังติดอยู่ในหูอยู่เลยตอนนี้ครับผมแล้วก็ตอบย้ำด้วยคลิปนี้เข้าไปอีกนะครับผมหวังว่าน้องดูคลิปนี้ไปแล้วก็น่าจะลืมสิ่งนี้ไปให้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ให้ผมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่องตัวเมนของสักคลิปนี้สวัสดีครับโอ้ยมึงเงียบสักทีเถอะไอ้กูร้อนผีหลอกวิญญาณร้อนหนีไปไหนไม่รอดหรอกฉันจะตามจะไปทุกที่